ผมคิดว่ากระบวนการความเป็นประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยไม่น่าจะสามารถกลับมาได้ในระยะเวลาใกล้ด้วยประเทศไทยมีพรมแดนติดกับพม่า 2,400 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับดังนั้นหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยโดยตรงกองทัพณวันนี้ก็มีความเปราะบางมากขึ้นทั้งจากในเชิงยุทธวิธีและจากในเชิงของการบริหารจัดการกองกำลังของตัวเองซึ่งกำลังเพียงพร้ำนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากว่าจะนำไปสู่ความล่มสลายของกองทัพหรือไม่ด้วยประเทศไทยมีพรมแดนติดกับพม่า 2,400 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับดังนั้นหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยโดยตรงดังนั้นในแง่นี้เนี่ยเราจะเห็นบทบาทของรัฐบาลไทยเป็นสำคัญนะครับในการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับให้กับผู้ลี้ภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่อยู่อาศัยเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆในเบื้องต้นนะครับในส่วนของอาเซียนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนในแง่ของการเป็นช่องทางหรือทางเลือกในการช่วยบรรเทาปัญหานะครับซึ่งก็จะได้เห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ให้ความเห็นนะครับแล้วก็ชี้แจงกับทางสื่อมวลชนในหลายวาระถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการที่จะส่งสัญญาณไปที่อาเซียนนะครับให้เข้ามานอกเหนือจากจะให้เขาทราบข้อมูลว่าประเทศไทยดำเนินการอย่างไรบ้างก็พยายามที่จะหารือเวลาและวาระการประชุมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการจัดตั้งเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลไก3ฝ่ายนะครับหรืออาเซียนทรอยก้าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูแลบริหารจัดการร่วมกันแต่ในเบื้องต้นประเทศไทยจะเป็นตัวแสดงหลักนะครับในการที่จะจัดการปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่กองกำลังผสมที่นำโดย KNU หรือ KNLA เนี่ยดำเนินการในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นสถานการณ์สืบเนื่องจากความรุนแรงในพื้นที่อื่นซึ่งอย่างที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับความการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกองทัพเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากการปฏิบัติการร่วมของกลุ่มพันธมิตรพาราดอนภาพทางด้านตอนเหนือที่เริ่มโจมตีกองทัพวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะเห็นการลุกฮือต่อต้านกองทัพพม่าในทางด้านฝั่งตะวันตกในกองทัพอารากันนะครับซึ่งถ้าถามว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งไหมในพื้นที่อื่นดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็สร้างความสูญเสียแล้วก็ล่าถอยให้กับกองกำลังพม่าในหลากหลายพื้นที่ดังนั้นแน่นอนครับการสนที่กำลังที่นำโดย KNU KNLA ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มต่อต้านกองทัพที่จะฉกฉวยโอกาสความระส่ำระสายแล้วก็ตีรบเข้าต่อสู้กับกองทัพในอีกทางด้านหนึ่งของประเทศดังนั้นเราก็จะเห็นภาพของการที่กองทัพพม่าต้องสู้รบหลายด้านนะครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งที่ทำให้เราเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรสูญเสียนะครับการความสามารถในการควบคุมพื้นที่ในหลายพรมแดนผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยคงจะบอกไม่ได้ว่ากองทัพจะพ่ายแพ้ในเร็ววันนี้คิดว่ากองทัพยังคงมีความสามารถในการควบคุมจัดการพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศนะครับกองทัพยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สามารถส่งผลให้เกิดการความสูญเสียอย่างรุนแรงนะครับอย่างเช่นการ
อาศัยยุทธวิธีทางอากาศยานนะครับโจมตีที่มั่นของกองกำลังชนกลุ่มน้อยแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับดังนั้นผมคิดว่ากองทัพยังคงมีความเข้มแข็งอยู่นะครับแต่ช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากองทัพมิได้เข้มแข็งเหมือนแต่ก่อนการสูญเสียพื้นที่ในหลายพรมแดนนะครับด้านตอนเหนือและด้านตะวันตกเนี่ยเราเห็นได้ถึงความเพรียงพร้ำของกองทัพซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก2เหตุผลใหญ่ๆเหตุผลหนึ่งกองทัพอาจจะไม่คุ้นเคยกับการเปิดพรมแดนสู้รบกับชนกลุ่มน้อยที่มีแรงสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอกมายาวนานนะครับต้องยอมรับว่ากองทัพใช้ยุทธวิธีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดรวมถึงการใช้มาตรการที่เรียกว่าการประสานผลประโยชน์หรือ co-optation กับชนกลุ่มน้อยในการแบ่งปันผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรต่างๆมาอย่างยาวนานดังนั้นการสู้รบเปิดหน้าสู้รบกับชนกลุ่มน้อยหลายพื้นที่จึงอาจจะเป็นความเปราะบางในทางยุทธศาสตร์นะครับที่กองทัพอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมมากนักประการที่2เนี่ยความเพลี่ยงพล้ำอาจจะมาจากตัวภายในกองทัพเองซึ่งต้องอย่าลืมว่าในหลายพื้นที่ที่กองทัพสูญเสียหรือว่าต้องล่าถอยเนี่ยเกิดจากการยอมวางอาวุธนะครับของทหารในระดับล่างซึ่งแน่นอนที่สุดละการวางอาวุธก็มี2เหตุผลใหญ่ๆอันที่1ก็คือไม่มีกองหนุนหรือกองกำลังเพียงพอในการที่จะต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยเหตุผลหนึ่งคือการวางกำลังเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจกับการบริหารจัดการของกองทัพในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงกับประชาชนคนทั่วไปนะครับดังนั้นกองทัพณวันนี้ก็มีความเปราะบางมากขึ้นทั้งจากในเชิงยุทธวิธีและจากในเชิงของการบริหารจัดการกองกำลังของตัวเองซึ่งกำลังเพลียงพล้ำนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากว่าจะนำไปสู่ความล่มสลายของกองทัพหรือไม่คงยังไม่ใช่ในระยะเวลาอันใกล้นะครับแต่ว่าเราก็คงจะละเลยความเพลียงพล้ำเหล่านี้ไม่ได้ว่าอาจจะนำไปสู่จุดจบของกองทัพก็เป็นได้ครับผมคิดว่ากระบวนการความเป็นประชาธิปไตยในพม่าเนี่ยไม่น่าจะสามารถกลับมาได้ในระยะเวลาใกล้นะครับด้วย2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1เนี่ยผมคิดว่ากองทัพมีความชัดเจนว่าการเจรจาไม่ใช่ทางเลือกแรกแต่เป็นทางเลือกสุดท้ายหรือไม่ก็เป็นทางเลือกคู่ขนานกับยุทธวิธีอื่นๆรวมถึงการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามกลุ่มต่อต้านนะครับดังนั้นเมื่อเจรจาไม่เกิดเนี่ยดังนั้นความเป็นประชาธิปไตยถ้าคงจะยากมากนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ยากมากนะครับประการที่2ครับผมคิดว่าดูจากการต่อต้านรัฐบาลต่อต้านกองทัพของชนกลุ่มน้อยก็ดีของผู้ต่อต้านตัวกองทัพที่เป็น NUG และ PDF ก็ตามเนี่ยมันเริ่มทำให้เห็นว่าโอกาสในการเจรจาแคบลงทุกวันทุกวันและต้องอย่าลืมว่าการต่อสู้ของชนกลุ่มน้อยอาจจะมีทางออกอย่างเดียวคือต้องชนะคงเป็นในรูปแบบของการแสวงหาอำนาจและสิทธิในการปกครองตนเองนะครับดังนั้นเมื่อพูดถึง2ประเด็นนี้แล้วเราจะเห็นว่าการเจรจาอาจจะไม่ใช่ช่องทางที่ทุกฝ่ายเลือกณวันนี้นะครับช่องทางในการเจรจายังดูเหมือนว่าจะตีบตันด้วยในสถานการณ์ที่แม้กระทั่งมหาอำนาจอย่างจีนเข้ามาพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการประสานผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ตอนเหนือของประเทศดังนั้นเมื่อเจรจาไม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่หรือกลับไปสู่ประชาธิปไตยก็ยิ่งยากนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็คือการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับความขัดแย้งที่ก
ำลังจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและจะมีความรุนแรงที่อยู่กับเราไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็อีกสักระยะหนึ่ง